ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงนะครับเขาบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์เรียกว่าแสงขาวนะครับเมื่อแสงขาวตกกระทบผิวด้านหนึ่งของปีซึมสามเหลี่ยมแสงที่หักเหออกมาผ่านผิวด้านตรงข้ามนั้นจะแยกออกเป็นสีต่างๆเรียงชิดติดกันเป็นแถบสีเรียกว่าสเปกตรัมของแสงขาวนะครับแล้วก็เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการกระจายของแสงนะครับก็คือแสงที่มนุษย์เรามองเห็นเนี่ยคือเรามองเห็นทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นแสงขาวใช่ไหมครับแต่เมื่อแสงนั้นมาผ่านปีซึมนะครับมันจะถูกหักเหออกนะครับทำให้เราเห็นเป็นสีรุ้งนะครับตรงนี้ก็คือเขาต้องการพูดให้เรียนทราบว่าแสงขาวที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะเมื่อมาผ่านปีซึมมันจะกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆนั่นเองนะครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นซิม